ในกรณีของรองศาสตราจารย์ดรปิยบุตรแสงกนกุลเนี่ยแล้วก็ดรอรวุสชุนุคเครืองามสองคนนี้ผมกลับมองว่ามันเป็นสิ่งที่ปรากฏเห็นได้ชัดว่าในช่วงที่มีการพิปราย,ายทั่วไปเนี่ยประเด็นที่อาจารย์ปิยบุตรได้หยิบขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ดอรวุสชนุเนี่ยมันเป็นประเด็นที่โดนใจสังคมมากทีเดียวถึงแม้ว่าอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเป็นคนที่สาธารณชนรู้จักในนามผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองของฝรั่งเศส จริงแล้วถ้าไม่เอามิตินั้นของอาจารย์บิยบุตรมานําเสนอเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเองก็เป็นนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนที่มีคุณภาพคนหนึ่งซึ่งเข้าใจระบบกฎหมายไทยในแบบที่สามารถเป็นเป็นวุฒินุเครงงามของยุคต่อไปได้ต่อหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าจะเป็นเนี่ยคงจะเป็นวุฒินุเครงงามในยุคต่อไปสําหรับขั้วขั้วเสรีประชาธิปไตยขั้วหัวก้าวหน้านะถ้าถ้าจะเป็นลักษณะนั้น คือจะแล้วโดยเทรนนิ่งเนี่ยสองคนนี้ไม่เหมือนกันนะคือเวลาผมบอกจากรุ่นสู่รุ่นมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าคุณปีบุตรจะมาแทนดรวิุนุในอนาคตบทบาทและความเชี่ยวชาญของดรเวสุนุและอาจารย์ปีบุตรไม่เหมือนกันดรเวสุนุเชี่ยวชาญกับระบบราชการไทยเชี่ยวชาญกับกฎหมายเชิงลายลักษณ์อักษรของไทยนะฮะและก็มีประสบการณ์ที่ทํางานในฐานะที่เป็น เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งเชี่ยวชาญกับกฎหมายฉบับต่างๆอธิบายได้หมดทุกเรื่องเนี่ยมากับหลายๆรัฐบาลเป็นเป็นกูรูที่เติบโตขึ้นมาจากจากภายในจากภายในควนี้อาจารย์เบียบุตรเนี่ยเป็นก็ก็เป็นกูรูอีกมุมหนึ่งในการในในนิติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายฝรั่งเศสยกตัวอย่างกับกฎหมายไทยแกก็เป็นกูรูที่เติบโตขึ้นมาในแวดวงวิชาการภายใต้ การการสอนของอาจารย์หลายคนที่มหาวิทยาลัยที่อาจารย์พิบูลได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยและในต่างประเทศนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือดรเวอร์เจตพากิรัตความเชี่ยวชาญคนละอย่างแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเวลามีการอภิปรายทั่วไปในสภาแบบนี้คุณจะได้เห็นการฉายแววว่าเฮ้ยเราแจ้งเกิดแล้วนะผมจะบอกท่านผู้ชมว่าดรปิบตรเนี่ยไม่ได้แจ้งเกิดในสภาดรปิบตรเนี่ย อาจจะเคยแจ้งเกิดในรั้วมหาวิทยาลัยสมัยที่เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรืออาจจะเคยแจ้งเกิดในงานวิชาการที่ทําในสมัยที่ที่ที่เรียนอยู่ในฝรั่งเศสก็ได้ในสายตาของหลายคนซึ่งอยู่ในแวดวงกฎหมายแต่ว่าผมจะบอกว่าดรปปยบุตรเนี่ยแจ้งเกิดในฐานะบุคคลสาธารณะเนี่ยนะฮะก่อนวันที่เขาไปดังในสภาสัปดาห์ที่แล้วเนนะสำหรับคนทั่วไปเนี่ยดรปปยบุตรแจ้งเกิดที่นี่ บนจอทีวีบนสถานีโทรทัศน์ Voice TV และในมุมหนึ่งก็เป็นที่น่าผ้าภูมิใจเพราะว่าจริงแล้วใน Voice TV เวลาเชิญแขกรับเชิญมาหรือเชิญพิธีกรร่วมมาร่วมดำเนินรายการเนี่ยหลายคนเนี่ยมันมันก็เป็นความเชื่อของเราเนี่แหละว่าหลายคนเป็นบุคลากรซึ่งเป็นระดับมันสมองหัวกะทิของประเทศ ความที่เป็นมันสมองหัวกระทิของประเทศเนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนนี่นะฮะคุณจะไปอยู่พักการเมืองคุณจะไปอยู่สถาบันทางการศึกษาหรือคุณจะไปอยู่ในสภาคุณอยู่บนจอทีวีเนี่ยยังไงยังไงคุณก็เป็นหัวกระทิของประเทศคือพูดง่ายๆคือเมื่อคุณมีรัศมีของความเป็นเป็นสตาร์แล้วเนี่ยเป็นดาวแล้วเนี่ยคุณไปที่ไหนคุณก็ดัง ท่านาเ่านะด็อกเตอร์เปีวเป็นหนึ่ง <ผม S 2> ในนั้นน,นะครับแล้วก็ไอ้ประเด็นที่ผมนั่งคิดนั่งนั่งลองคิดดูในโมเดลที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการการการสร้างบุคลากรทางการเมืองให้กับประเทศชาติเนี่ยมันก็มีหลักการที่ว่าสร้างบนสร้างบนถนนเคลื่อนไหวทางการเมืองบนท้องถนนแล้วก็เติบโตขึ้นมาอันนั้นก็เป็นมุมหนึ่งเป็นเป็นแกนนําสร้างในมหาวิทยาลัยก็คือเป็นนักวิชาการแล้วโตขึ้นมาแล้วก็เข้ามาเคลื่อนไหวริกสูตรหนึ่งน่าสนใจ สร้างบนจอทีวีสร้างบนจอทีวีเสร็จแล้วลงเล่นการเมืองมีความนิยมมีความรู้ความอ่านแล้วถึงเวลาเข้าสภาโมเดลเนี้ยผลิตซ้ำได้อีกและทำได้อีกไปเรื่อยๆนะถ้าจะลงทุนทำ